กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่3วิชาการท้องถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะซึ่งเราได้คุยใน EP แรกๆนะคะว่าด้วยเรื่องของคุณค่าแหล่งเรียนรู้พนมสวายนะคะใน EP ก่อนใน EP ที่2นะคะเราก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญนะคะของพนมสวายนะคะแล้วก็ใน EP ที่3นี้นะคะเราจะมากล่าวถึงเขาสวายนะคะซึ่งถือว่าเป็นวนอุทยานแห่งชาติพนมสวายหรือเขาสวายนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2ตำบลนะคะก็คือตำบลนาบัวตำบลสวายนะคะซึ่งมีเนื้อที่ 1,975 ไร่นะคะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวายเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โตนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากจริงๆนะคะรากฐานคำที่มาของคำว่าพนมสวายเนี่ยเป็นภาษาพื้นบ้านหรือพื้นเมืองสุรินทร์นะคะก็คือเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยนั่นเองพนมแปลว่าภูเขาสวายแปลว่ามะม่วงในหมู่บ้านพนมสวายเนี่ยประกอบด้วยภูเขา3ลูกนะคะที่ติดต่อกันซึ่งมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าแต่จะเป็นพนมกรอลนะคะแปลว่าเขาคอกมีความสูงประมาณ150เมตรนะคะพนมเพราะนะคะซึ่งแปลว่าเขาภูเขาผู้ชายมีความสูงประมาณ220เมตรนะคะแล้วก็พนมสไรนะคะเขาหญิงมีความสูงประมาณ210เมตรรวมทั้งรวมกันทั้ง3ลูกเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเขาพนมสวายความจริงคือพนมสวายคือภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะจึงมีลานหินกระจายไปทั่วเนื่องจากวนอุทยานพนมสวายได้สำรวจทั่วบริเวณวนอุทยานพบว่ามีต้นกล้วยไม้ป่าอยู่เป็นจำนวนมากทางวนอุทยานได้จัดต้นกล้วยไม้ป่ามาติดไว้ตามต้นไม้ต่างๆริมถนนริมลานจอดรถบ้างวนอุทยานพนมสวายถือเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขตอุทยานพนมสวายหรือเขาพนมสวายเป็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาโดดๆบนที่ราบทำนาของจังหวัดสุรินทร์ห่างจากเทือกเขาพนมดงรักประมาณ50กิโลเมตรห่างจากพนมรุ้งประมาณ50กิโลเมตรซึ่งสามารถมองเห็นพนมรุ้งและเขากระโดงได้ทางด้านหลังของพระพุทธสุรินทร์มงคลจนเห็นเทือกเขาพนมดงรักและเขาพระวิหารและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ22กิโลเมตรนะคะพนมสวายเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัวจังหวัดสุรินทร์เป็นภูเขาบนที่ราบทำนาของจังหวัดสุรินทร์หรือในพื้นที่นะคะคือพนมกรอลพนมเพราะพนมสไรมีพื้นป่านะคะขนาดเล็กไม่ไกลจากตัวเมืองบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นสวยงามนะคะผู้ที่มาเยือนเขาพนมสวายจะได้สักการะเนี่ยแหล่งสำคัญเลยก็คือ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและถูกสร้างขึ้นบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือพระใหญ่หรือพุทธสุรินทร์มงคลอัฐิหลวงปู่ดุลอตุโลพระพุทธรูปองค์ดำหลวงปู่สวนรอยพระพุทธบาทจำลองศาลเจ้าแม่กวนอิมเต่าศักดิ์สิทธิ์และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บอัฐิเจ้าเมืองสุรินทร์และยังถือเป็นภูเขาที่ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟเมื่อเข้ามาได้สัมผัสกับบรรยากาศป่าไม้อากาศบริสุทธิ์ความเขียวขจีและจุดแรกที่เราจะได้พบคือซุ้มประตูและเป็นถือว่าเป็นซุ้มในการออกแบบสลักลวดลายสถาปัตยกรรมของโบราณมีการเดินทางเท้าขึ้นอุทยานไปจนถึงซุ้มประตูด้วยนะคะก็จะเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีนามว่าพระพุทธสุรินทร์มงคลนะคะที่ประดิษฐานเนี่ยนะประดิษฐานอยู่บนยอดเขานะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะสีขาวปางประทานพรนะคะมีอักษรย่อพปร.
สำหรับทางขึ้นมีบันไดจำนวน200กว่าขั้นระหว่างทางขึ้นเนี่ยซ้ายขวาเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน108นะฮะจำนวน108ที่ได้ติดตามนะฮะซ่อมหยุดจำนวน108ใบให้ผู้มาเยือนได้เคาะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเดินขึ้นไปจะพบกับศาลาหลังเล็กหลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรก็สำเร็จไปหลายท่านแล้วนะคะจากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่นะคะอยู่ด้านหน้าของพระพุทธสุรินทรมงคลนะคะเป็นศาลาที่สร้างด้วยลวดลายสลักงดงามศิลปะแบบของโบราณพระพุทธสุรินทรมงคลเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เด่นสง่ามองเห็นแต่ไกลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประธานพรหน้าตักกว้าง15เมตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนำไว้โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2520ดำเนินการสร้างโดยพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศต่างๆนะคะคลิปนี้นะคะก็จะกล่าวถึงภูเขาสวายความเป็นมาและสิ่งปลูกสร้างไว้บนภูเขาสวายทั้งหมดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะในรายการวิชาการท้องถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนานาสาระท้องถิ่นที่มานำเล่าสู่กันฟังเพื่อการพัฒนาต่อยอดและเรียนรู้ไปด้วยกันกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ